โอเคนะฮะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่ Love A Channel อีกแล้วนะฮะก็มากันแล้วนะฮะกับวันนี้นะฮะกับเก็บโอเมเจริน่านะฮะแล้วก็ฮีโร่ที่จะเข้ามาในเร็ววันนี้นะสำหรับซึสกะโกเซนนะฮะโหโคตรเท่เลยนะฮะมันน่าจะเป็นตัวผู้ชายนะแต่เป็นตัวผู้หญิงก็เท่ผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเล่นแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมานะฮะรีวิวแล้วนะฮะสำหรับสกิลเบื้องต้นก่อนเล่นจริงนะฮะสกิลมโนเองแต่ก็ไม่มโนนะเอาฟีเจอร์เพจเขาก็บอกมาแล้วนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องไปดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆนะดีเทลของสกิลเจ๊เนี่ยเท่มากๆเลยแล้วฮีโร่เนี่ยทำออกมาได้เท่มากๆเลยนะฮะเนี่ยดาบใหญ่มากหางก็ใหญ่นะฮะคือใหญ่มากเลยนะฮะนะฮะเราไปดูกันดีกว่านะฮะสำหรับจุดเด่นนะฮะหรือว่า passive skill นะฮะก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้สกิลทุกครั้งนะฮะทำให้การโจมตีต่อไปของเจนะฮะกลายเป็นการโจมตีแบบพิเศษหรือว่า catching shadow นะฮะเนี่ยนะการโจมตีครั้งต่อไปของเจนะฮะจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองแล้วก็ยิงเป็นลูกศรออกไปนะฮะค่อนข้างไกลเลยแล้วก็ทะลุทุกเป้าหมายด้วยนะฮะโคตรขี้โกงเลยนะฮะอยู่ตรงไหนก็โดนนะคุณผู้ชมนะฮะหลบไปอยู่ตัวที่3ก็โดนแล้วเดเมจไม่ลดด้วยนะทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราเบาลงด้วยนะฮะคุณผู้ชมโหคือใช้สกิลทุกครั้งติดหมดเลยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะสกิล1นะฮะเอาธนูฟาดลงที่พื้นนะฮะแผ่นดินแยกนะฮะแล้วก็มีจันเซี่ยวตามมานะฮะเนี่ยฮะคือถ้าเกิดว่าโดนเหยียบพื้นก็เป็นเดเมจแล้วนะฮะไหนจะไปโดนอันนี้อีกสโลว์ด้วยนะฮะและไอ้ดาบไอ้จันเซี่ยวนี่ก็เป็นเดเมจเหมือนกันนะเห็นไหมคุณผู้ชมฟาดเบาะเนี่ยฮะแต่ว่าโดนตัวเดียวนะและสกิลนี้สุดโกงนะฮะสำหรับสกิลที่2ของเขานะฮะพุ่งไปยังทิศทางที่กำหนดแต่ว่าเล็งใส่ฮีโร่หรือว่ามอนสเตอร์ปากได้นะฮะจะทำการพุ่งไปเกาะนะฮะแล้วปลดอาวุธผู้ชมน็อกแบ็คแล้วปลดอาวุธโคตรโกงทำให้ศัตรูถอยหลังไปก็ว่าโกงแล้วนะฮะแล้วทำให้ปลดอาวุธด้วยบ้าไปแล้วนะฮะโคตรโกงนะปลดอาวุธก็คือโจมตีไม่ได้เลยฮะแล้วสกิลนี้โกงหนักกว่าเดิมอีกนะฮะคือป้องกันตัวเองนะฮะ3ครั้งนะฮะคืออมตะไปเลย3การโจมตีนะฮะนี่นะฮะคือเลือดไม่ลดเลยแล้วยังสร้างเดเมจด้วยรอบๆตัวนะฮะเวลากดใช้สกิลนะฮะโคตรขี้โกงอย่างเงี้ยพวกจังกงจะก็จังกงจะก็จะเข้านะฮะเข้าไม่ได้ไม่ตายดูดิพี่ไผ่กระโดดไปคือเหวอเลยนะเนี่ยแล้วยังเพิ่มความเร็วให้ตัวเองอีกบ้าไปแล้วนะฮะโกงไปไหนนะโอ้โหขอให้ครูดาวมันสัก1นาทีเลยแล้วกันถือว่าเป็นสกิลในช่วงเลทเกมหรือว่าช่วงต้นเกมที่โกงมากเลยนะคือโกงทุกช่วงเลยนะฮะเนี่ยนะฮะโอ้โหใกล้ๆตายจะล้าล้าไม่ได้โมมิจิก็ฆ่าไม่ได้มั้งเนี่ยสกิลเนี้ยดูนะฮะโอ้โหและอันตินะฮะอันตินี้ร้อนแรงเหมือนกันคุณผู้ชมสามารถวางทิ้งไว้ได้เลยนะฮะดูนะวางแล้วทิ้งไว้ได้เลยอ่ะแล้วโอ้โหรัวมากคือเอ็นมานี่ยังว่าต้องเล็งนะฮะแต่นี่เจ๊คือปล่อยทิ้งไว้เลยฮะเหมือนของโอนี่คีรีเลยแต่ว่านี่มันโกงมากมันแรงคือมันรัวเลยคุณผู้ชมเอาไปวางใส่โอโรจิไปวางใส่ปลาหมึกหรือไปวางตอนไฟนี่เกลียนเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วทุกสกิลของเขาเนี่ยเห็นไหมจะมีบัฟขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมคือการโจมตีครั้งต่อไปก็คือ catching shadow ไอ้ catching shadow เนี่ยคือทำให้ตัวเองได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะเกลียนมากเลยนะฮะไปเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนละกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่นจริงๆเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูบอกได้เลยว่าเล่นได้ทุกโหมดนะฮะเข้าวันศุกร์นี้นะฮะไปชมกันนะฮะ